สวัสดีค่ะพี่ฟานค่ะพอดีวันนี้นะคะเรามาที่สวนร่มเกล้าตะลพึกนะคะก็มาดูกีฬาฟุตบอลค่ะแล้วเราก็ได้มาพบพี่พรนะคะซึ่งก็มาเล่นกีฬาชนิดนี้เราก็เลยอยากจะพูดคุยกับพี่พรนะคะว่ามีประสบการณ์การเล่นฟุตบอลมานานหรือยังคะเริ่มแรกเนี่ยพี่พรเข้ามาได้ยังไงประมาณนี้ค่ะเริ่มแรกก็คือชมรมผู้สูงอายุข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษียณนะคะมาจากชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุเนาะครับก็อยากจะจัดกิจกรรมให้สำหรับผู้สูงอายุของมขเนี่ยมีอะไรทำนะคะก็เลยเงินริเริ่มโดยมีบุคคลจากในส่วนกีฬาจังหวัดนะคะมาช่วยดูแลเรื่องการทำสนามฟุตบอลให้แล้วก็เราพอดีสามีเป็นอาจารย์นะก็พี่ก็ไม่ได้เป็นข้าราชการนะก็เลยว่ามีอะไรมาออกกำลังกายเราก็มาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันก็มารู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นหลังจากเล่นแล้วสุขภาพของพี่พรดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะก่อนหน้านี้พี่พรเป็นยังไงเมื่อก่อนมีอาการปวดหลังบ่อยแล้วก็ปวดตะบักปวดอะไรอย่างนี้ค่ะครับปวดหลังเนาะโทษนะครับพี่พรคือก่อนหน้านี้ได้ออกกำลังกายอย่างอื่นไหมครับน้อยมากน้อยมากเนาะก็คือมาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงมาเล่นฟุตบอลนี่ก็คือเป็นกีฬาหลักตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนหน้านี้ไม่ได้ออกกำลังกายน้อยมากครับอาจารย์โทษนะคะพี่พรอายุเท่าไหร่แล้วคะพอจะบอกได้ไหมคะก็ประมาณ67 67โอ้ยังแข็งแรงมาก67แล้วนะคะเพื่อนๆคะหน้าตาของพี่พรนะคะยังแบบสดใสเนาะสดใสชมพูนะคะนี่แหละค่ะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยให้เรามีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีมันก็จะส่งผลให้เราแข็งแรงแล้วก็อยู่ต่อไปอีกยาวนานค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่มาสัมภาษณ์เดี๋ยวพี่พรเคยเข้ารายการแบบแข่งขันอะไรไหมครับหรือถึงขั้นแข่งขันหรือยังครับเล่นแค่ออกกำลังกายนะคะแต่ไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันเพราะว่าการแข่งขันมันเป็นความเครียดอ่ะไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าพอไม่มีกีฬาเราไม่มีผู้เล่นเราก็จะต้องไปแทนเพื่อไปแทนข้อต่อผู้หญิงนี่มีเยอะไหมครับที่มาเล่นเนี่ยมีเยอะค่ะแต่ว่าบางทีท่านไม่ว่างไปเราก็เลยนี่จะไปแข่งที่กระบี่ไปแข่งคนอื่นอ่ะไม่ได้เป็นนักกีฬาตัวจริงแต่จริงๆแล้วคือตัวจริงนะคะแข็งแรงครับแข็งแรงขอบคุณนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะอันนี้พี่ตานะครับสาธิตให้เราชมแน่นมากตอนนี้นะครับช่องที่พาไปอยากจะลองครับลองดูว่ามันยากขนาดไหนตียังไงนะครับหัวนี้ต้องไปด้านหน้าใช่ไหมคะไม่ลูกยางตีครับอ๋อเอาลูกยางตรงนี้ตีลูกยางตีครับลองดูสิคือครั้งแรกนะคะไม่ลูกยางสีดำอ๋อนี่เหรอคะอย่างนี้ไม่ได้นะคะอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่ะต้องอย่างนี้นะคะตีไม่เป็นแต่ท่าต้องสวยไว้ก่อนเลยเราตีกอล์ฟยังไงนี่ก็อ้าขานิดนึงค่ะแล้วก็ถอยไปด้วยนะคะตีโดยที่ยังไม่ได้สอนด้วยตีมาก่อนเดี๋ยวให้พี่ตาแนะนำโอ้สุดยอดสติมาเป็นพูดด้วยเด้อก็ได้ตีไม่เป็นแต่ท่าสวยค่ะต้องสมาธิต้องอยู่แล้วดิเดี๋ยวนะอย่าถามนะเพราะว่าจะต้องตั้งสติต้องสมาธิเหมือนเดียวได้เนี่ยเขาก็จะตั้งนะคะตอนนี้ก็จะตั้งตามแบบพี่พรเป๊ะค่ะเ
ไม่ต้องไปอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าใกล้ขนาดนี้เราไม่ต้องตีแรงเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่ต้องตีแรงครับให้มันหมุนอ๋อให้มันรอดนะแต่ไม่ต้องแรงโอเคถ้ามันอยู่ด้านข้างนี่ก็แนะนำเรื่องจับไม้การยืนค่ะจับไม้ยังไงยืนอะไม้คลิปล็อกจับเหมือนก๊อปเลยอ๋อจับเหมือนก๊อปเลยจับเหมือนก๊อปเลยนะครับมาแล้วก็ทำตัวให้เป็นฉากเท้าสองเท้านี่ตรงกันครับให้ลูกอยู่ตรงกลางใช่ลูกอยู่ตรงกลางนะครับลูกอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วเราก็เล็งเป้าเล็งเป้าที่พูดได้เลยนะครับไม่แน่นั่นแหละเราเล็งเป้านะครับนะฮะเราไปที่เป้าแล้วก็เข้าเมื่อกี้นิดยิงไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยเส้นมันอยู่นี้แต่นิดยืนยังงี้ไงยืนไม่ตรงต้องยืนมันต้องนี่เลยเขาเรียกอะไรนะปลายขาขนานกันเลยขนานกันเลยครับใช่ใช่เหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยชมฝีมือพี่พรนะครับตอนนี้พี่พรไปแล้วปื๊ดไปมุมได้หลังได้หลังก็ยากเหมือนกันเนาะก็ต้องมีสมาธินะครับมีความแม่นยำสมาธิครับนะฮะไม่ได้เข้าง่ายๆนะครับเพื่อนๆใช่โอ้ไม่เข้าครับลองใหม่นะครับลองใหม่ลองใหม่ซ้อมค่ะซ้อมๆนี่เดียวจริงครับแต่ว่าใกล้มากให้ฉากใช่ไหมครับเยี่ยมเข้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องมาซ้อมแต่ดีต้าเรื่องราคานะครับอุปกรณ์คืออย่างไม้อย่างอะไรนะครับราคาเท่าไหร่อย่างไม้น่ะสมัยนี้มันก็จะถูกนะประมาณ 1,600-1,900 ถูกแล้วนะคะ 1,600-1,900 ครับนะครับถูกกับไม้ก๊อปเยอะไอ้นี่คือไม้มาตรฐานใช้แข่งนะมาตรฐานใช้แข่งนะครับแข่งผมก็ไอ้นี่ไม้มาตรฐานแต่ว่าถ้าไม้ซ้อมเล่นเนี่ย700ก็มี700ทั้งลูกนี่ก็ประมาณผมอันนี้ผมซื้อมาเดี๋ยวเอาใหม่ว่ามีทั้งแบบซ้อมแบบคือแบบแข่งแล้วต้องถนอมมันแหละแข่งราคาเท่าไรลูกเท่าไรลูกซ้อมลูกอะไรประมาณโอเคครับลงไปอย่างสมบูรณ์ค่ะแอคชั่นครับผมเดี๋ยวถามพี่ต้าครับกับอาจารย์ว่าเนี่ยมันมีไม้กี่แบบแล้วก็ราคาอะไรยังไงครับไม้มีแบบเดียวมีแบบเดียวลูกทรงนี้เลยครับแต่ว่าใหญ่เล็กไม่เกินนี้นะแต่มีหลายเกรดมีไม้ซ้อมครับนะไม้แข่งครับแบบถ้าแข่งระดับประเทศบางครั้งก็ติดลิขสิทธิ์ครับต้องมีตาของเขาอาจจะมีตาของเขานะครับไม้ที่พี่ตาถือเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้ผมแรกเลยนะผมสั่งมาจากไต้หวันเนี่ยชุดนี้ผม 3,900 3,900 สมัยก่อนเนาะครับสมัยก่อนหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีนะแต่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ประเทศไทยผลิตได้แล้วครับนะประเทศไทยผลิตได้แล้วอย่างของอาจารย์นี่ก็ประมาณอะไรนะอันนี้มา2004 2004อันนี้เป็นไม้ครับเดี๋ยวนี้มันมีรุ่นที่ทำด้วยอันนี้แข่งครับเนี่ยมีตราเนี่ยถ้าแบบซ้อมก็700ก็ซื้อได้เลยฮะมันจะเบากว่านี้หน่อยนึงแล้วก็ลูกก็จะเบากว่านี้ครับแล้วส่วนของอาจารย์นี่ราคาอันนี้เขาให้ยืนใช้อันนี้ก็น่าจะต้องประมาณใกล้เคียงอันเนี้ยครับแบบแข่งใกล้เคียงกันมันจะมีโลโก้อันนี้ติดที่หลังบางคนก็กลัวมันถลอกนะใช่ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไม้แข็งนะคะเพื่อนๆคือถ้าแข็งนะคะสังเกตว่ามันจะมีโลโก้ของแต่ละที่ใช่หรือว่าโลโก้ของสมาคมวูดบอลประเทศไทยส่วนก็ไม่ถึงโล7ประมาณ5นั่นแหละประมาณเนี้ยเนี่ยครับส่วนตัวนี้นะสติ๊กเกอร์พวกนี้เนี่ยหมายถึงว่าช่ำชอง
ไปแข่งแต่ละจะมีสติ๊กเกอร์ติดใช่ไหมครับไม่ก่อนแข่งนะเวลาแข่งเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดเขากวนละ4คนใครกวนนี้คนใครคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4เขาจะมีดูสติ๊กเกอร์การผ่านสนามรบมาเออใช่ใช่ถ้าผ่านสงครามโลกแล้วจะเป็นสติ๊กเกอร์แบบไหนนี่มันมีหลายไซส์มันมี3ไซส์มี S มี M มี L นะครับอันนี้ M ไซส์ด้วยคือต่างกันที่ความยาวของด้ามรู้สึกถ้า S ก็จะสั้นกว่านี้ถ้าคนที่ไม่สูงมากก็จะใช้ M เข็มยาวเข็มสั้นให้เหมาะให้เหมาะกับตัวเองครับเพราะถ้ายาวไว้มันเป็นภาระเอาไปครับมากมันจะค้ำคืนอย่างที่ตัวเองนะครับจะต้องแต่ว่าไม่ได้ซื้อเราไม่ได้เล่นมือที่เราต้องยืมใช้ก่อนเล่นเพื่อออกมาเวลาเราตีแล้วมันจะต้องยืนห่างไม่งั้นมันจะโดนแทงจะค้ำหูค่ะถ้าเรายืนใกล้เนี่ยมันก็จะเลยต้องกระเถิบออกมาประมาณเลยเข็มขัดอ่ะเลยเอวอ่ะครับมันทำให้เราตีไม่ถนัดแต่เราต้องห่างประมาณฝ่ามือด้วยเกือบครึ่งนึงใช่ค่ะเพื่อไม่ให้โดนยุงเข้าเรานะคะอย่างนี้เราจะห่างคือมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานจะ2ไม้มาตรฐานนะ2ไม้เนี่ยคือ2ไม้เนี่ยคือหัวไม้โป้งเราประมาณเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกไม้ S ไม้ M เนี่ยถ้าเรายืนอย่างนี้ได้เนี่ยโอเคแสดงว่าเหมาะสมกับตัวเรานะครับเราจะใช้ไม้วัดนะคะเพื่อนๆคือเราจะยืนตรงจุดไหนเนี่ยเราใช้1แล้วก็2เป๊ะอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มันก็จะเหวี่ยงได้พอดีนะคะมันก็ไม่ก็แต่การเลือกไม้แล้วพอดีไหมครับการเหวี่ยงเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาแต่เด็กสมัยนี้ตีสวยเออจะตั้งเนี่ยเหมือนก๊อฟอ่ะสวยอันนี้เป็นไอ้ตังเหวี่ยงมากตอนนี้